ด้วยชีวิตในกรุงเทพเนี่ยเป็นแบบเร่งรีบมากแค่การชงชาเนี่ยเป็นการอยู่กับโมเมนต์ของตัวเองมันเป็นการใช้เวลาอยู่ณตรงนั้นน่ะทำให้โลกเราเหมือนมันหยุดหมุนเลยนะแบบหยุดเวลาตัวเองไว้แล้วก็พอได้กลิ่นที่ชอบท้ายที่สุดน่ะมันคือความผ่อนคลายสวัสดีค่ะชื่อปลาค่ะนันทิดารัตนกุลเจ้าของร้านทีทามแอนด์สเปซแล้วก็แบรนด์ทีค่ะมันเริ่มจากความชอบที่ว่าพี่กับพี่นัทเนี่ยเป็นคนชอบดื่มชาทั้งคู่แล้วก็ครอบครัวของนัทเนี่ยทำชามาตั้งแต่รุ่นอากงนั้นก็เป็นเจเนอเรชันที่3ก็เป็นคนชอบดมกลิ่นเป็นคนที่ชอบเรื่องอโรมาเทอราปีชอบผสมอันนู้นอันนี้อยู่แล้วพอเราเริ่มเดินทางไปเห็นวัฒนธรรมชาที่มันแบบในทั่วโลกมีหลายแบบมากอะชาไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชอบใบชาเฉยๆเรายังมีชาที่ผสมกับดอกไม้ผสมกับสมุนไพรผสมกับข้าวแล้วทำให้เกิดกลิ่นรสที่มันต่างกันแล้วก็มีประโยชน์ที่ต่างกันแล้วก็เริ่มหลงเสน่ห์ด้วยชีวิตในกรุงเทพเนี่ยเป็นแบบเร่งรีบมากแค่การชงชาเนี่ยเป็นการอยู่กับโมเมนต์ของตัวเองมันเป็นการใช้เวลาอยู่ณตรงนั้นน่ะตั้งแต่เราเริ่มคิดแล้วว่าเราค่อยๆดมกลิ่นทุกอย่างมันจะค่อยๆแบบทำให้โลกเราเหมือนมันหยุดหมุนเลยนะมันค่อยๆตั้งใจดมตั้งใจคิดดมว่าอะไรผสมอะไรและกลิ่นได้พอไหมพอถึงจังหวะชงชายังต้องนั่งรออีกว่าให้ได้ครบเวลา3นาทีอย่างเงี้ยทุกคนดูมีความสุขที่ได้ใช้เวลาตรงนั้นเหมือนแบบหยุดเวลาตัวเองไว้แล้วก็พอได้กลิ่นที่ชอบท้ายที่สุดน่ะมันคือความผ่อนคลายถ้ามาที่ร้านสามย่านมิทาวน์เนี่ยจะมีเมนูที่ไม่เหมือนกับที่ทองหล่อกับที่สยามดิสคัฟเวอรี่ก็คือเราจะมีสูตรพิเศษของชาที่เราเบลนด์ให้เฉพาะที่นี่เลยชื่อเรดเอพรอนคาแรคเตอร์มันเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยที่แบบเท่ๆหน่อยจะไม่ใช่ผู้หญิงหวานเลยเพราะว่ามันจะมีความเปรี้ยวแล้วก็ความเท่ด้วยการใส่แบบสไปซ์ซินนามอนเข้าไปอ่ะสัดส่วนนี่ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้เอากลิ่นอันไหนนำกลิ่นอันไหนตามแล้วเราก็ทำเป็นแบบทั้งร้อนและเย็นถ้าเสิร์ฟเป็นเย็นเนี่ยเราทำเป็นม็อกเทลชื่อสตรอเบอรี่วอลล์เราก็ใส่แบบใส่แบบสตรอเบอรี่ที่เราทำเองลงไปด้วยแล้วก็แอบจบด้วยโทนิกนิดนึงว่าเหมือนลูกค้าโปรไฟล์ที่เดินที่สามย่านจะมีกลุ่มเด็กเยอะเรารู้สึกอยากให้ชาเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายแล้วก็สนุกขึ้นค่ะแล้วก็มีเมนูที่เป็นชื่อ Green Peach ก็คือเอาชาเขียวที่กวนอิมเนี่ยเอาไปใส่กับสำหรับพีชที่เราทำเองเป็นทั้งพีชทั้งส้มแมนดารินแล้วก็น้ำผึ้งกลิ่นมันเข้ากันกับพีชจะทำให้ทุกอย่างแบบกลมลงตัวมากใจจริงคืออยากจะให้เหมือนเป็นห้องแลบเล็กๆเป็นห้องแลบสำหรับคนที่ชอบชาอย่างที่ร้านที่ทองหล่อก็จะมีเป็นเวิร์กช็อปชาที่เราจะให้คนเข้ามารู้จักชามีประสบการณ์ตั้งแต่การดื่มใช้ถูกวิธีการชงชาการเบลนด์ชาให้เป็นรสชาติของตัวเองพอคราวนี้วันนี้ที่เรามีร้านที่สามย่านมิตรทาวน์เนี่ยเราก็จะมีคอร์เนอร์เล็กๆที่เราเรียกว่าเป็น blending tree station ก็คือให้คนสามารถเลือกชาที่ตัวเองชอบผสมกับสมุนไพรผสมกับดอกไม้อะไรที่ตัวเองชอบได้เหมือนกันฝากร้านที่สาขา3ย่านมิตรทาวน์ด้วยค่ะนี่เป็นสาขาใหม่ล่าสุดของเราสำหรับคนที่เคยซื้อชาของเราไปแล้วเนี่ยเอากระปุกกลับมาเนี่ยมาที่นี่เรายังสามารถทำรีฟิลสเตชันได้ด้วยก็คือเอากระปุกมาแล้วก็ชั่งชากลับไปซื้อเป็นกิโลจะได้ไม่ต้องบอกว่าเปลืองแพคเกจจิ้งต้องทิ้งแพคเกจจิ้งอีกแล้วก็อยากให้ช่วยกันลดขยะด้วยถ้าใครมาที่นี่ก็พกแก้วมาเองมามีส่วนลดให้ด้วยทุกคน